สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ROX นะครับผมจะพามารีวิวสกิลโรกหรือ Shadow Chaser นะครับซึ่งก็เป็นตัวละครของผมนะครับรีวิวเล็กน้อยนะครับก็เริ่มจากโจนนะครับโจนก็ไม่มีอะไรมากครับอัพไปทุกสกิลเลยครับที่เป็นดาเมจนะมาโรคก็อัพแบ็กสเต็ปนะครับแบ็กสเต็ปความแรงก็จะขึ้นอยู่ที่เด็กด้วยนะอันนี้พูดถึงสายมีดนะครับสายมีดเห็นล้วนเลยนี้ก็เป็นพวกสายฟาร์มนะพรีเซ็ตฟาร์มก็อัพไว้นะครับอันนี้เป็นพรีเซ็ต PVP นะก็อัพเลยครับสกิลติดตัวนะทำให้สายมีดได้สองข้างมีสเต็งเป็นตัวคูณนี่ก็มีโอกาสเพิ่มเพน200จุดนะครับสายคลีก็เพิ่มเหมือนกันนะ100จุดอัสเซาเป็นสกิลระยะไกลนะครับตอดไหลดีเหมือนกันนะครับนี่ก็เพิ่มระยะของ Assault นะ Skill Rate ตัวนี้สกิลนี้ไม่ผมไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้นะเพราะลองแล้วมันแบบจังหวะจะปิดพอจังหวะจะปิดแล้วมาออกสกิลเนี้ยมันเบามากเลยแล้วพอตามบอร์ดโอกาสตามบอร์ดแค่ 20% ที่เลเวล10คือขี้เลวไปหน่อยนะครับสกิลนี้รู้สึกแต่ใช้ฟาร์มโอเคครับเพราะเป็นดาเมจหมูนะครับดาเมจหมูด้วยล็อกก็จะมีโคลดคอนไฟแล้วจับล็อกได้นะจับเป้าหมายความแรงก็เพียร์แท็กคูณเด็กด้วยนะครับก็แรงนะแรงใช้ได้นะไม่ใช่จับอย่างเดียวนะครับสกิลนี้แทงให้เขาเลือดไหลปุ๊บจับบวกกับพิษบวกซิลิปนะครับก็ถ้าเขากดสกิลไม่ออกกดหนีไม่ได้เนี่ยตายครับก็ของพอๆกันเนี่ยหรือของต่ำกว่าเราหน่อยเนี่ยโอ้โหร่วงครับสกิลเดียวเลยก็จะมีสกิลที่หลุดได้นะครับเนี่ยเช่น Hiding อันนี้ก็อะไร Change Attack ของอาชีพอื่นๆนะครับไม่เคยเล่นนะแล้วก็มี body rotation เนี่ยนี่ก็เป็นของม้องนะครับฮูล่าอะไรพวกนี้นะ blow away ของแอดนี่ครับต้องไปไล่ดูนะครับต่อไปเป็นของ Stryker ละสไตรเกอร์ก็มาอัพอันนี้นะครับ PVP เนี่ยพาวาร์ปนะอุ้มนี่เองอ่ะอุ้มหนีเลย
มีโอกาส 30% นะครับก็ประมาณ 3-4 ทีอ่ะติดทีนะครับพลิกเกมได้นะสกิลนี้กวนดีมากคู่ต่อสู้เขาแบบตั้งรับเนี้ยเขาดีเฟนส์เนี้ยเราแอบมุดเข้าไปพาปุ้มออกมาเลยนะครับแล้วก็มาลุมถึงเนี่ยอันนี้ผมทำมาแล้วยิงว่าแสบหรือว่าแสบนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลก๊อปนะครับก๊อปสกิลต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็ก๊อปชามมานะชามของแดนเซอร์นี่ก็เป็นเพิ่มเงินเพิ่ม EP job นะครับก็พรีเซตตามไปอันนี้ก็หลักๆแมนโฮลนะครับมันโหดีใน PVP มากๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสกิลหลักเรื่องกันนะวางปุ๊บจะโดนแบบอยู่กับที่อ่ะ8วีนะครับ8วีทำให้ฝ่ายตรงข้ามเหลือแค่4คนนะแล้วถ้ามีดดักกอนคิลเลอร์รีอีกเนี่ยวางไปอีกวางอีกคนหนึ่งนะเขาก็จะเหลือ3คนแล้วเราก็ลุมคนที่เหลือนะครับมันก็จะดีมากๆ Shadow Pierce นี้ก็เป็นสกิลแทงที่แรงที่สุดนะแทงหลังนะครับนี่แทงหลังเหมือน Backstep นะแทงหลังแล้วจะแรงขึ้นเท่าตัวเลยแรงขึ้น 100% นะครับลืมให้ดูนะ Backstep Backstep ก็ต้องแทงหลังนะครับถึงจะแรงนะแต่ท่านี้แรงกว่าแบ็กสเต็ปอีกนะครับชาโดว์เพียร์ฝึกใช้แทงหลังดีๆสกิลติดตัวแก๊งสเตอร์พาราไดซ์นะก็เมื่อจำนวนศัตรูในระยะ4เมตรน้อยกว่าตนของตนน้อยกว่า2จะเพิ่มทีแอทแทค 30% นะครับในขณะที่สร้างดาเมจมีโอกาส 20% ที่จะทำให้เป้าหมายสโลนะนี้ก็ติดบ่อยอยู่นะครับ 20% เนี่ยพอสโลนี่สโลเหนื่อยแบบเหนื่อยมากเลยนะ 50% นะงาน2วิคือเราออกทุกสกิลอะออกสกิลไปเรื่อยๆก็ติดสโลไปเรื่อยๆครับติดบ่อยอยู่นะถือว่าดีมากๆครับอันนี้ปลดนะสคริปต์อาร์มอร์มีโอกาสแค่ 5% นะครับถ้าเกิดอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใน PVP นะมีใครจะลองก็ลองได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นสายเด็กด้วยก็เลยยังไม่ได้ลองใช้นะครับแต่คิดว่าจะลองอยู่นะสักอันหนึ่งกะว่าจะเอาเป็นถอดอาวุธนะครับ5% มันอาจจะมีโอกาสฟุกๆบ้างนะแล้วฟุกๆก็10วิเลยนะผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถใช้ไอเทมนั้นๆนะ10วิถึง12วินะครับถ้าเป็นอาวุธนี่10วิถ้าเป็นเกราะ12วินะครับเป็นประดับก็12วินะครับถ้าสายถอดแท้ๆเลยก็ต้องลงเด็กนะเป็นฟูลซัพพอร์ตจริงๆนะครับถ้าเป็นสเต็งก็จะเป็นสายทำดาเมจกึ่งซัพพอร์ตได้นะต่อไปนะครับก็มาถึง Shadow Chaser นะครับก็จะมีปลดอาวุธขึ้นมานะปลดอาวุธแล้วสกิลติดตัวภายใต้สถานะ Hiding ได้รับดาเมจลดลง 10% นะเมื่อไฮดิ้งของตนอยู่ในสถานะคูลดาวน์ครั้งที่ฆ่ายูนิต1เดียว1คน
จะคูลดาวเร็วขึ้น2วินะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าโลกต้องเลี้ยงสกิลไฮดิ้งให้ดีนะไม่งั้นจะตายง่ายมากมีดถือว่ามีดดราก้อนคิลเลอร์นะครับตอบโจทย์นะให้รีบ่อยๆมีสกิลบ่อยๆรีไฮดิ้งบ่อยๆก็จะทำโอกาสเฟียได้มากขึ้นนะครับชาโดว์ฟอร์มชาโดว์ฟอร์มก็เข้าไปสิงร่างนะครับท่านี้ก็เป็นท่าแอบนะถ้าเวลาเราจะหนีนะไม่ใช่เป็นดาเมจทำดาเมจสักเท่าไหร่นะดาเมจไม่ได้แรงมากนะครับตอนที่เราสิงอ่ะมันจะมีภูมิคุ้มกันนะไม่โดนดาเมจนะครับช่วงนั้นอ่ะเป็นอมตะนะเอาไว้หลบได้ตอนนัวๆกันดีนะครับต้องฝึกใช้นะนี่ก็เป็นเหมือนสะท้อนกลับนะครับเมื่อตนถูกเอฟเฟกต์นะประเภทนี้ตามนี้เลยครับแข็งใบมึนงงสตันอะไรต่างๆแล้วล็อกขานะสะท้อนกลับนะทุกก้าวที่เดี๋ยวผมจะอัพอยู่นะครับอันนี้รีไปเรื่อยนะครับลองทดลองไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นสกิลเด็ดอีกสกิลหนึ่งนะชาออสแพนิคก็ทุกครั้งที่โรคปรากฏตัวจากเงามืด นะก็ออกจากไฮดิ้งนั่นแหละออกจากการหายตัวนั่นแหละครับทุกสกิลเลยชาโดว์ฟอร์มเหมือนกันนะพอออกจากชาโดว์ฟอร์มหรือว่าไฮดิ้งมีโอกาสที่จะสร้างเฟียหรือคอนฟิวนะมึนงงกับเฟียมึนงงแล้วเดินแบบเดินมั่วนะครับเดินย้อนสอนแล้วก็เฟียจะเด็ดมากตรงที่กดตีธรรมดาก็ไม่ได้ตีออกสกิลก็ไม่ได้นะต้องกดผ่านอัดเสียเท่านั้นนะเราก็ต้องสร้างสถานะเยอะๆครับมีพิษด้วยเฟียด้วยตามบอร์ดด้วยก็ยิ่งดีนะครับเขาจะได้กดพันนาเซียเยอะๆนะแล้วมันต้องมีจังหวะที่พันนาเซียคูลดาวน์ครับแน่นอนมีอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะครับเพิ่มสถานะเฟนซี่แต่ละชั้นจะเพิ่มเพียร์แท็กนะ 10%เด็กเพิ่มอีก50จุดทับซ้อนได้5ชั้นนะครับโอ้เพิ่ม move speed ด้วยนะครั้งที่มีศัตรู1คนเข้าสู่สถานะถือว่าดีมากๆนะครับเพิ่มขึ้น 10% เลยนะทับซ้อน5ชั้นหมายความว่าถ้าติดเป็นหมู่นะ5คน4คนอย่างเงี้ยเพียร์แท็กเราก็เพิ่มสามารถเพิ่มได้ 50% เลยนะเด็กโอ้เด็ก5525เลยอ่ะ250อ่ะถ้าสูงสุดนะถือว่าแจ๋วอยู่10วินะครับประตูอันนี้ก็ป่วนดีนะถ้าฝึกใช้นะอันนี้สกิลเต็มนะผมยังไม่ได้ลองนะแต่คิดไว้แล้วแหละว่าจะเอาไปคอมโบกับอันนี้นะแมนโฮเนี่ยนะมันต้องเดินกลับมาที่จุดเดิมนะครับเราก็วางหลุมไว้เลยยังไงมันก็ต้องกลับมาลงหลุมนะครับต่อไปสแนชเชอร์Snatcher แรงอยู่นะ 750% นะครับขโมยสเตตัส
ต่างๆนะถ้าศัตรูเน้นสเต็งเราก็จะได้สเต็งมานะขโมยเราตัวเป็นวิทย์วิทย์เป็นหลักเราก็จะได้วิทย์เอาแล้วแทงเนี่ยสกิลพวกเนี้ยเราจะเลือดไหลด้วยนะครับเพราะว่าเรามีอันนี้สกิลติดตัวนะครับแทงแอมบัสแบ็กสเต็ปชาร์โดสเต็ปชาร์โดสเต็ปน่าจะเป็นชาร์โดอันนี้ป่ะชาร์โดเพียร์สมากกว่าชาร์โดสเต็ปไม่มีนะมันน่าจะพิมพ์ผิดนะน่าจะเป็นสกิลนี้นะครับสแนทเชอร์ครับจะทำให้เป้าหมายบลีดดิ้งก็คือเลือดไหลนะครับและได้รับดาเมจ 10% ตัวนี้แหละเด็ดมากคือมันเลือดไหลนานถึง10วิเลยนะตอนเล่นแอร์ก็ยังแค่3วินะครับอันนี้10วิอ่ะมันดีตรงไหนก็คือมันทำให้ไคลี่เบิร์นครับไคลี่อ่ะไคลี่ของพามันสลายนะครับเวลาเราหล่อยอ่ะเวลาเราตอดจะมีภาพตัวอย่างให้นะครับโอเคนี่ก็เฟนบอมนะครับใช้กรณีหนีนะเป็นระเบิดความแรงก็พอประมาณนะครับแต่เป็นดาเมจหมูนะก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับShadow Case นี่ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราออกสกิลแรงมากๆลดดีเฟนส์ไปเยอะครับ 150% เลยนะ Final P Defense ด้วยนะครับ 150% นะแล้วก็ทำดาเมจแท้จริงของ Max HP แล้วถูกสโลว์ 75% ต่อเนื่อง6วิแต่เนี่ยสโลว์เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันโลไม่ถึง6วิอ่ะมันอาจจะกดก่อนนะใช่อาจจะกดพานาเซียก่อนนะแล้วบางทีถ้าติดไคลี่มันก็ไม่สโลให้นะครับแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นสกิลที่เด็ดอยู่ดีนะครับเพราะจะทำให้โลกมีดแทงแรงมากๆเนี่ยสำหรับเดกเกอร์เท่านั้นนะสกิล close confine ก็สำหรับมีดเท่านั้นนะโอเคครับเดี๋ยวจะผมจะพามารีวิวสกิล animation นะครับแต่ละสกิลเป็นยังไงบ้างเริ่มจาก shadow form นะครับเขาสิงล่างปึ๊บออกมาก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับเฟียหรือว่าคอนซิลนะมีโอกาสติด 50% นะครับหลังจากที่เราออกจากชาร์โดนะหลังจากที่เราออกจากการหายตัวนั่นแหละเราก็ต้องเล่นไฮดิ้งเยอะๆนะครับปึ๊บเข้าไปตัวออกมาเข้าไปอีกต่อไปก็วางแบ็คโฮนะครับวางแบ็คโฮแบ็คโฮ8วินะก็จะติดสีดำโค้ดคอนไฟนะครับล็อกมีโซ่ดาเมจก็ได้นะครับมาแทงอันนี้แอสเซาท์นะโจมตีระยะไกลแทงมาเดี๋ยว
ตีระยะไกลอยู่นะครับแทงเข้าแทงไม่โดนครับบอลกลับก่อนจะแทงหลังก่อนแทงหลังจะได้เท่าไหร่นะชึ้ง9แสนนะครับติดเลือดด้วยเลือดไหลลมนี่จะช่วยครับไล่มอนออกไปได้ไล่ตัวออกไปได้นะ KVM เนี่ยถ้าเราโดนลมเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับ Shadow Gate แทงหน้าเท่าไหร่แทงหน้า 500,000 นะแทงข้างหลัง 900,000 กว่าหน้า 500,000 ไม่เศร้าสิแต่กว่าลองแบ็กสเต็ปสเต็ปจะเท่าไหร่แทงหลังครับโอ้ยจะโดดหน้านะเคลียร์กันเคลียร์ไปกันมันหันมาก่อนครับไหน้า 300,000 นะมันก็คือคูณเท่านี้นะแทงหลังซาโดเคียสแรงที่สุดนะอันนี้เกาะหนานะครับซีออเทอร์ไปสกิลดูบอมบอมบอมแอนโทเดี๋ยวรีวิวอันนี้ให้ดูครับคิวพาหุ้มจะใช้กับมอนไม่ได้นะครับล้านเลยนะถ้าอยู่ในกรงนะครับก็คิวนี้นี่ทำให้เป้าหมายลด P defense effect 150% เลยนะครับแรงลดลงไปเยอะมาก
แล้วเทคนิคนิดนึงนะ close confine นะถ้าเราชักออกเองเนี่ยสกิลจะรีอีกจะทำใช้ได้อีกนะครับหรือถ้าปล่อยให้จนแบบมอนตายเลยอ่ะหรือว่าหลุดเองอ่ะสกิลก็จะคูลดาวน์ตามปกตินะครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเขาน่าจะจงใจทำมาให้อย่างนี้นะผมว่าถ้าเกิดเราโดนลุมอ่ะเราไปใช้โค้ดคอนไฟเลยอ่ะมันก็หลุดนะครับมีสกิลที่ทำให้หลุดอีกเยอะนะครับมันก็เลยจะต้องใช้จังหวะให้ได้พอดีจะยากหน่อยแต่ถ้ากับพระเนี่ยพระอาจจะไม่มีสกิลที่หลุดออกมาได้นะครับใช้กับพระง่ายหน่อยก็ประมาณนี้ครับทำลงหลุมไปสิบเบิ้ลโชว์เลยเอ้าสามหลุมไปเลยก็แน่นอนไหมนะครับนี่ครับมีดแบ็คคอนทิลเลอร์นะแข็งฤทธิ์นะครับบอกเลยว่าถ้าจะดูเหลือแค่3คน4คนนะเราก็ได้เกี่ยวแบบ3ที